ตรงนี้เป็นตลาดผลไม้ชื่อตลาดอะไรอ่ะตลาดโกไตครับผมตลาดโกไต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 เดี๋ยวจะแวะกินทุเรียนสักหน่อยดูที่จะแพงเหมือนเมืองไทยไหมมีทุเรียนเยอะเลยไม่รู้พันธุ์อะไรนี่มังคุดบ้างเราเนี่ยเอานี่มังคุดเนาะมังคุดก็ห้อยกันอย่างนี้เลยเนาะจะขายไปไม่ค่อยโอ้ทุเรียนมันกลิ่นฉุนมากเลยเนี่ยมีแตงโมด้วยมีแตงโมไม่ใช่คือมันแสดงว่าทุเรียนงอมคุณลองถามเขาซิว่ากิโลเท่าไหร่ทุเรียนพันอะไรอ่ะช่วยบอกหน่อยจะไปรับว่ะเรียวน้ำบอกเรียวน้ำบอกขายเป็นลูกลูกขายได้ขายได้ด้วยขายเป็นลูกนะครับขายเป็นลูกลูกเท่าไหร่เงินพม่าอันไหนลูกนี้เท่าไหร่ลูกนี้ตกมาห้าแล้วครับลูกนี้เท่าไหร่นะตกมาห้าครับลูกนี้2,500กินได้เลยไหมกินได้แล้วครับทำไมมันฉุนมากเลยอ่ะสุดแล้วเหรอเอาแบบมันไม่ต้องเละๆเอาบอกเขาว่าไม่ต้องเละๆเอาแข็งๆเขารู้เรื่องเอาแข็งๆหน่อยแข็งๆมีเอ้าสามารถเย็บย่อไปเย็บย่อไปอยู่เนาะเย็บย่อสองอย่างเย็บย่อไปสี่เขาว่าไงเขาว่ามีแต่เละๆเอาแบบไม่เละๆเอาแบบไม่เละๆนะ 2,500 นี่ก็ตกเท่าไหร่อ่ะจะไม่ถึงเนี่ยเอาก็แม่ค้าก็จะเพาะให้ดูอันนี้ดังผุคือต้องเอาหนังสติ๊กรัดแล้วผมว่ามันแก้มันคงจะใกล้เละแล้วอ่ะมันเละไปตัวนิดเดียวหาแล้วมีแต่เละๆเหรออ่ะลองดูอ่ะลองดูอ่ะลูกนั้นก็ได้อ่ะไม่เชื่อลูกอ่ะเละเหมือนกันคือแม่ค้าเขาบอกว่ามันไม่มีอันแข็งๆแบบที่คนไทยชอบกินอ่ะคนพม่าเขาชอบกินเละๆเหรอไม่มันมาแต่ชอบเละอย่างนั้นกันมาหลายวันปุ๊บมันก็เละอ๋อมันเลยเละๆมันมีแต่เละๆอ่ะดูที่เละไหมเละไม่เท่าไหร่เดี๋ยวแป๊บนึงเอาไม้ค้าโชว์หน่อยแกยูไม่เละเท่าไหร่เอาไม่เละมากเอาเลยเอาเลยกินเลยกินตรงนี้แหละหวานเยี่ยมเลยหอมคือเนื้อมันน้อยอ่ะแต่ว่าอร่อยเนื้อละเอียดเนาะเอาเลยเท่าไหร่ลูกนี้ตกลงเท่าไหร่3,500อร่อยอร่อยนะต้องเนื้อมันน้อยแต่ว่ามันอร่อยนะไม่เอาแล้วเอ้าคุณเอาก็ได้กินทุเรียนแบบนะอร่อยมากเลยเป็นทุเรียนพื้นเมืองนะทุเรียนปลูกที่นี่อ่ะเนี่ยหลุยถามว่าที่ว่าทุเรียนที่ปลูกที่ไหนเนี่ยนี่ไปปลูกที่ไหนครับร้านชาโรงงานอ่ะจะมาใต้หรือดูอ๋อต่ำมาไกลมากมาจากไหนต้องกว่าจะถึงนี่ประมาณ7โลกว่าจะถึงนี่7กิโลเองจะไกลได้ไง7กิโลไม่ได้ไกลหรอกคือสรุปก็คือ7ไมล์ก็7ไมล์ก็แค่ก็ไม่ไกลมากหรอกเพียงแต่ว่าเป็นทุเรียนที่ปลูกที่พม่าใช่ไหมเป็นทุเรียนที่ปลูกที่พม่าเป็นทุเรียนอ๋อมีสวนเองเลยก็ไม่แพงนะทั้งหมดกี่เท่าไหร่นะ2ลูก2ลูกเท่าไหร่2ลูกไงอ่ะสามพันห้าทั้งหมดเท่าไหร่อาจ่ายครับแล้วไอ้แตงโมละลูกเท่าไหร่แตงโมแตงโม2,000หวานไหมแตงโมโชว์เลยคุณมาปาเลยอันนี้อ่ะฮะเอาแตงโมลูกหนึ่ง2,000ใช่ไหมไอ้นนท์3,500สองลูกรวมกันเป็น5,000เอ๊ะเราบวกผิดหรือเปล่าเออนะโอเคแล้วเขาก็ใจดีปอกเลยแตงโมอีกลูกนึงเห็นไหมเราก็บวกผิดไปไงแล้วเขาก็ให้เลยปอกเลยกินในรถเลยยังไม่ได้กินข้าวของวันเขาก็จะปอกแตงโมให้กินและลูกนี้ก็ส
2,000 นะทุเรียน 3,000 รวมเป็น 5,000 นะเนี่ยแดงเลยโอ้เปลือกบางเลยเอาเลยหั่นมาเลยหั่นมาเลยหั่นมาเลยใส่หวีได้แบบนั้นสินี่ไม่ออกต้องพูดแบบนี้ท้าเขายังว่าเท่าไหร่เท่าไหร่อ่ะใครถามไหมจะถามมังคุดเขาว่า1พวงเนี่ยเท่าไหร่เนี่ย 5,000 ครับโอ้มังคุดแพงนะพวงละ 5,000 ก็หวานดีนะอืมหวานถ้าไม่กินทุเรียนก่อนมันจะหวานกว่านี้อ๋อถ้าไม่กินทุเรียนจะหวานกว่านี้คือทุเรียนมันหวานมากอ่ะมันไปกลบรสเลยกินโลได้ไหมเนี่ยกินโลได้ป่ะได้กินอะไรนะกินรวมกับทุเรียนได้ไหมเนี่ยกินรวมกับทุเรียนได้ไหมได้แล้วมันได้ดิทำไมอ่ะทำไมจะกินไม่ได้ไม่เป็นไรใช่ป่ะแต่ถ้ากินโค้กนะทุเรียนกินได้ไม่เป็นไรเอออย่าไปกินเหล้ากันแล้วกันก็มาถึงเมืองจกโดออกเสียงอีกทีนี้เมืองโจโดโจโดเจโดมิวโจโดโยเจโดมิวเมืองโยคือหมายถึงเมืองโจโดมิวโจโดมิวก็เป็นเมืองเล็กๆนะก็ทางผ่านที่จะไปมาเดี๋ยวจะข้ามสะพานแม่น้ำสารวินหรือเปล่าแม่น้ำสาขาของแม่น้ำสารวินสะพานโจโดแม่น้ำไปถึงเมืองตอนนี้ก็จะข้ามสะพานโจโดจกโดจกโดจกโดตะดาครับผมจกโดตะดาคือสะพานจกโดสะพานจกโดครับผมก็เป็นสะพานข้ามแม่น้ำสาวินนะข้ามฝั่งนู้นคือเขตพะอังครับผมข้ามไปฝั่งนู้นก็พะอังแล้วครับผมสะพานจกโดก็ไม่ให้รถบรรทุกข้ามนะเพราะว่าสะพานมันเก่าแล้วรถบรรทุกต้องเข้าไปทางสะพานสำรองไว้ให้นะสวยมากเลยแสงสีเสียงอันนี้ก็เข้าเขตพะอังแล้วพะอังพะอังเนี่ยคนเกรียงเขาเรียกกันออกเสียงถูกต้องก็คือพะอังพะออ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 งไปเรียกพะอังพม่าเรียกมาเรียกพะอังพะอังก็เรียกพระองค์มาสรุปนะพระอังพระองค์อะไรพระอังพระองค์พระองค์พระองค์ไปเรียกพระอันก็เรียกพระองค์พระองค์พระองค์เรามาแวะที่หมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงแท้ๆซึ่งกลางวันกลางคืนก็จะแต่งชุดกะเหรี่ยงกันอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วก็กินเจใช่ไหมอ่ะคุณจะช่วยอธิบายนิดหนึ่งว่าเป็นยังไงอ่ะเอาผมมันยังถามว่าเล่พูดตะกี้แต่ว่าเล่นี่ชาวกะเหรี่ยงแท้ๆครับนี่ชาวพูดตะกี้ชาวกินเจจะมีบ้านเยอะบ้านจะแตกต่างกันกะเหรี่ยงทั่วไปครับผมแตกต่างกับกะเหรี่ยงทั่วไปยังไงเขาผู้ชายก็คือจะผงหัวใส่สโลงกะเหรี่ยงตลอดเขาจะไม่ได้ใส่ชุดพม่าหรือชุดไทยชุดอะไรแต่ชุดกะเหรี่ยงตลอดเลยตลอดเลยเราลงไปดูซิว่าลงไปดูว่าเป็นยังไงโอเคเป็นภาพหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงแท้ๆนะเป็นอันนี้กะเหรี่ยงไม่แท้เหรอนี่กะเหรี่ยงลูกครึ่งกะเหรี่ยงลูกครึ่งอันนี้กะเหรี่ยงแท้ๆนะเดี๋ยวเข้าไปดูในบ้านขออนุญาตเขาก่อนเดี๋ยวขอกล้องหน่อยถ่ายภาพหมู่บ้านนิดนึงเอากล้องนี้มาก่อนไปเที่ยวบ้านกะเหรี่ยงนะกะเหรี่ยงพุทธคิคุณต้องเป็นเดินนำหน้าสิแหมพี่ไม่รู้จักเฮ้ยเนาะอยู่ดับเบิ้ลใจเนาะเหรออยู่ดับเบิ้ลใจเหรออันนี้ก็นะมีมีหมาด้วยไม่ใช่หรือเปล่าไม่กัดหรออันนี้เขาไว้ทำอะไรอันนี้ต้องถามเจ้าของเขาไม่รู้เหมือนกันต้องถามอันนี้ไว้ทำอะไรต้องไปถามนะเราก็จะมาเที่ยวมีหมาด้วยโบราณมากเลยล่ะอันนี้คือเขาจะโบแป้งอันนี้ไว้โม่แป้งโบแป้ง
แต่ว่าใช้ครกแบบเป็นปูนแล้วใช้ปูนแล้วเอาไว้โม่แป้งนะเอาบ้องนี่นะเป็นเรือนโม่แป้งโม่แป้งทำขนมอะไรๆเริ่มมาจ่อแล้วฮะมีนุ่งขนลุงน่าอยู่มืดทำให้เพลินเนี้ยมาทำให้เพลินเนี้ยนี่ทางตะโปนได้ขึ้นมาไปขึ้นได้นะแต่ว่าคุณพี่ครับหมามันนอนอยู่ตรงนี้ไม่กัดนะเอาบอกเขาก่อนว่าเรามานี่นี่มาไปทำอะไรมาวันนี้ไปทำก่อสร้างมาครับอ๋อไปทำก่อสร้างมาที่ไหนล่ะตรงนี้เลยพี่ที่ซ่อโรงงานมาจากประเทศไทยอยากไปเที่ยวบ้านครับนะขออนุญาตนะครับผมอ่ะเดี๋ยวขอไปขึ้นนี่ก็จะเห็นว่านะอันนี้เป็นหมู่บ้านของชาวกะเหรี่ยงแท้ๆเลยนะบ้านก็จะนี่ถามพี่เขาเลยเดี๋ยวหนูคุณอะไรครับเนี่ยโคกะแลครับผมโคกะแลแสงมันมืดไปนิดนึงครับผมอยากจะมาเที่ยวบ้านนะอันนี้ก็หมู่บ้านนี้ชื่อหมู่บ้านอะไรหมู่บ้านนี้ก็เราเรียกว่าภาษาไทยก็เราเรียกไม่ถูกแต่ว่ามีความแตกต่างจากที่อื่นยังไงที่หมู่บ้านเนี้ยกอกะแลเนี่ยมีแต่เราอยู่ตรงนี้ก็ใส่เสื้อกะเหรี่ยงอะไรเนี่ยแปลกๆอยู่นี่ใส่เสื้อกะเหรี่ยงครับผมกินเจด้วยใช่มั้ยครับกินเจนี่คือใส่เสื้อกะเหรี่ยงแบบนี้เลยไหนๆไหนๆหยิบมาดูตัวสิลองใส่ชุดกะเหรี่ยงให้ดูในเรื่องของคุณนะเปลี่ยนคอผูกก็อยู่ข้างบนอยู่ข้างบนข้างในมืดไปหน่อยนะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเสื้อผู้ชายครับอันนี้เสื้อผู้ชายอยู่ลงมาเอาแสงน่ะมันมืดก็เป็นเสื้อผู้ชายอันนี้เสื้อนี้เย็บเองทำเองแล้วผ้านี่คอเองเปล่าไอ้นี่เราซื้อมาจากอ๋อซื้อมานี่เอาอย่างนี้ดีกว่ารู้สึกสนใจนะรู้สึกสนใจแต่ว่าแสงมันมืดไปละมันถ่ายไม่ได้ละเดี๋ยวขอมาใหม่เพราะว่าอยากคุยรายละเอียดเยอะกว่านี้แล้วตอนนี้มันมืดแล้วแสงมันไม่ได้แล้วนะโอเคแวะเข้ามานิดเดียวเองเดี๋ยวมาเที่ยวใหม่นะโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากแล้วขากลับสวัสดีครับ